มาพบกันต่อกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดสวัสดีกับพี่นิพนธ์ค่ะดีครับคุณม่อนครับพี่ทะลุ1162แล้วค่ะก็ตอนบ่ายนะฮะบ่าย3 โมงครึ่งเมื่อกี้ไม่ขายนะเราก็เล่นกันขึ้นมาค่ะก็ฉลองตุจีแจกเจ๊เอี่ยอะไรเงี้ยนะครับคือ1162ก็แสดงบอกว่ามันก็จะขึ้นต่อไปอีกแต่พรุ่งนี้เช้ามันก็จะซึมอีกนะแล้วพรุ่งนี้ตลาดยิ่งตลาดปิดเยอะนะคนขายไม่อยู่แล้วฝรั่งไม่อยู่แล้วอาจจะเล่นขึ้นไปอีกก็ได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันจะวิเคราะห์อะไรแบบว่าเป็นสาระเนี่ยไม่ได้นะครับต้องรอให้ผมว่าวันอังคารหน้าแหละผู้เล่นกลับมาครบอยู่เข้ากลับมาครบก่อนนะฮะตลาดถึงจะวิเคราะห์ได้ใหม่นะตลาดก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่ตอนนี้ก็เป็นการรีบาวนะครับอ๋อฮะใช่ตัวไหนขึ้นก็แบ่งขายไปตัวไหนลงก็นะครับก็ซื้อไป GPT ก็มีถามมาเยอะ GPT ทำไงนะฮะลงอ่ะGPT ใช่ไหมครับลงทำยังไงโอ้ยลงเยอะเหลือเกินลงก็ซื้อนะครับค่ะที่ไปก็ขายใหม่ตลาดอยู่เงี้ยแหละครับคือหุ้นที่เป็นหุ้นพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับขึ้นลงตอนนี้มีนักเก็งกำไรเข้าไปเล่นนะฮะเข้าไปเล่นเวลาตลาดลงเขาก็จะขายออกมานะฮะแรงรับมันก็จะถอยรับอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นไปใหม่นะครับอย่าไปตกใจกับมันตลาดเนี่ยในทฤษฎีตามที่เด็กบอกว่าถ้าวอลุ่มเนี่ยมันน้อยมากเกินไปมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรในการที่จะวิเคราะห์เพราะว่านี้ผู้เล่นก็หายไปเยอะนะครับพรุ่งนี้ยิ่งหายไปเยอะเลยเพราะว่าสิงคโปร์ปิดฮ่องกงปิดนะเราก็เล่นกันเองเช้าๆก็ซึมบ่ายๆเดี๋ยวก็ลากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับส่วนที่เฟดปิดสูงกว่า1162ก็มันก็จะไปนะฮะไปต่อขึ้นไปข้างบน1170อะไรก็ว่าไปนะครับทำตามมันมันบอกว่ามันขึ้นละมันผ่านปิด1162ได้นะครับมันก็จะไปทางบนได้อีกนะครับคือการรีบาวของเส้นเนี่ยมันได้ถึง1813ไอ้ตรงนั้นแหละมันจะบอกอะไรเยอะนะฮะถ้าเห็น1814 1815เนี่ยเนี่ยบอกเยอะเลยบอกว่าปะท่อมผ่านไปละนะครับตรงนั้นเขาจะเรียกว่านะครับเป็น falling gap falling gap เนี่ยปกติมันจะไม่ปิดนะมันจะมาปิดที่หลังนะถ้าตลาดจะปรับฐานเยอะถึง1813เนี่ยนะครับถ้ามันขึ้นไปปิดได้รอบนี้มันบอกว่าโอเคมันจะขึ้นไปข้างบนนะแล้วเดี๋ยวมันจะย้อนกลับลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งโดยจะย้อนลงมาเนี่ยจะย้อนไม่เยอะละนะครับโดยหุ้นทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าวันนี้ก็กลุ่มน้ำมันนะครับปิโตรเคมีนะฮะก็กลับมาพยุงเซตให้ดูภาพดูดีนะครับแต่โดยทั้งหมดวันนี้ผมคิดว่าคนขายเนี่ยไม่อยู่นะฮะแมวไม่อยู่ดูล่าเริงอะไรเงี้ยนะครับตายละคือเราต้องรู้ว่าภาพมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะต้องทำอะไรยังไงใช่ไหมฮะไม่ใช่เราเห็นแต่ตัวเลขนะฮะแล้วก็เห็นเซตบวกเยอะแต่วอลุ่มตลาดเนี่ยมันน้อยมากถูกไหมครับมันก็ไม่ถึงว่าผู้เล่นปกติที่เล่นอยู่ทุกวันเวลา60,000 ล้านเนี่ยมันหายไปแบบเยอะมากนะฮะมันก็จะตัดสินไม่ได้ว่าไอ้คนขายเนี่ยเขาไม่อยู่นะที่มันขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ขายนะแต่เขาไม่อยู่คือเขาไม่ใส่ใจในการที่จะเล่นหุ้นช่วงนี้2-3 วันนะฮะแต่เขากลับมาเห็นว่าโอ้หุ้นตัวนี้มันขึ้นมาเยอะเนี่ยเขาก็กลับมาเขาก็ขายเลยนะผมกำลังอธิบายแบบนี้อยู่นะครับแต่ในภาพของรวมๆที่มันกระทบกับเราดาวโจนส์นะผมว่าดาวโจนส์มันไอซ์ไซมันเนี่ยมันโอเวอร์โซไปแล้วนะถ้ามันจะลงเนี่ยมันก็จะลงไม่เยอะนะครับมันก็จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่หรอกที่มันเกี่ยวกับเราก็คือว่าต่างชาติยังขายอยู่นะตราบใดถ้าเขาขายอยู่เราก็สงวนท่าทีนะครับก็เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันบอกเรานะฮะในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าถ้าเราอยู่ในหุ้นที่มันมีปัจจัยพื้นฐานดีนะครับงบการเงินดีสม่ำเสมอมีการเติบโตของกำไรเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่เราถ้ามุ่งไปเล่นหุ้นที่แบบเป็นหุ้นเก็งกำไรอ่ะโดยไม่มีพื้นฐานรับเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเสียหายไปเรื่อยๆทีละตัวละตัวละตัว TTCL วันนี้ก็มาเจอสเต็กเจออะไรเงี้ยนะครับมันทำให้พอร์ตอ่ะมันเสียหายไงนึกออกไหมครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องพยายามไว้ก็คือว่าอย่าไปเสี่ยงมากนะฮะครับไอ้สิ่งที่จะลดความเสี่ยงของเราได้เนี่ยคือพื้นฐานนะฮะพื้นฐานก็คือดูง่ายๆนะครับคาดว่าในแต่ไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีนะครับกำไรจะโตอยู่ผมคาดว่าอย่างนั้นนะค่ะไตรมาส2 3 4นะฮะมันโตทุกไตรมาสเลยครับเพราะราคาน้ำมันเนี่ยมันลงมาแล้วก็มันก็จะไซด์เวย์ถ้าไม่หลุด54.09 เหรียญเนี่ยมันก็จะเป็นขาขึ้นคือต่อไปแดกตำบลนะฮะการที่น้ำมันลงมา 54.09 เหรียญเรื่องธรรมดานะค่ะ
ว่าลงธรรมดาไม่งั้นไม่นั้นไม่ใช่น้ำมันนะน้ำมันจะต้องเล่นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นเยอะลงเยอะการเกินการคาดหมายที่ผมก็เคยเรียนให้ทราบมาแล้วนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้นะฮะนะครับซึ่งเราก็ต้องนิ่งกับมันนะครับโดยสรุปนะครับส่วนที่เฟดก็มันเป็นลองไปแล้วก็คือเป็นลองนะครับทองคำนะครับวันนี้มันก็ขึ้นมาแล้วก็มันอยู่กรอบบนผมก็คิดว่ามันไปกรอบไซด์เวย์นะครับเราควรไม่ควรลองอีกแล้วนะฮะถ้าเราจะปิดไปก็ดูสัญญาณแล้วกันถ้ามีสัญญาณแท่งแดงเลยเราก็ปิดไปก่อนก็ได้เลยทองคำนะฮะนะครับทำนองนี้ไม่มีสัญญาณแท่งแดงนะฮะใช่ทองคำตัวนี้มันขึ้นอยู่ฮะมันขึ้นอยู่แล้วก็เงินบาทมันหยุดคือดอลลาร์มันนิ่งดอลลาร์มันนิ่งแล้วทองคำมันขึ้นด้วยเหตุด้วยเหตุอะไรไม่รู้แล้วแต่เขาจะคาดการณ์กันนะครับแต่มันขึ้นกลับไปอยู่ข้างบนในกรอบบนเนี่ย 1,350 กว่าเนี่ยก็เป็นกรอบที่ลองไม่ได้แล้วนะครับถ้าลองก็ต้องรอจากข้างล่างที่ผมพูดถึง 1,319 อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มันวิ่งมาก็ได้ 2-300 อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับไซด์เวย์ลงไปใหม่ช่วงนี้พอมันไซด์เวย์แล้วอะไรมันก็ยากหมดนะครับพี่นิพนธ์เลยไปตีกรอบละพอดีได้พักผ่อนเนี่ยแล้วก็มองว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรด้วยจ้าเดี๋ยวเราพักผ่อนกันนะช่วงนี้ผ่านไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรแต่ผมว่าพอสิ้นเดือนกุมภาแล้วเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะฮะว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงนะครับจริงๆเราก็อยู่ในหุ้นกลุ่มคอมมูนิตี้น้ำมันโลหะไฟฟ้านะครับเพียงเดี๋ยวว่ากลยุทธ์เล่นยังไงในหุ้นกลุ่มนั้นๆนะฮะถ้าเป็นกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีแล้วก็ขึ้นมาขายลงมาก็ซื้อตับใดถ้าวอลุ่มยังไม่ซัพพอร์ต7-8 ล้านเนี่ยปตท.ขึ้นมาก็ขายลงมาก็ซื้ออะไรเงี้ยนะครับทำอยู่แบบเนี้ยส่วนผู้ลงไฟฟ้านะครับจะถือไปจะเล่นอะไรมันไม่ได้ให้อะไรไม่ใช่ไม่เราเสียหายอะไรถูกไหมฮะลงอย่างมากกว่าบาทเดี๋ยวก็ขึ้นมา2 บาทลง2 บาทขึ้นบาทไม่มีอะไรนะฮะรอจังหวะที่ให้เงินมันเข้ามาพร้อมๆก่อนให้ตลาดปรับฐานเสร็จก่อนจริงๆปกติเดือนกุมภาเนี่ยตลาดจะปรับฐานแค่กลางเดือนแล้วก็จะจบแล้วนะไม่ได้ยาวจนถึงที่เดือนนะครับก็ติดตามไปนะพรุ่งนี้ผู้เล่นก็น้อยลงเนาะเพราะตลาดสิงคโปร์กับฮ่องกงนี่ตลาดปิดนะสิงคโปร์กับฮ่องกงไม่ส่งออเดอร์อยู่แล้วนะค่ะช้ามันก็จะเงียบไปเลยโอเคซึ่งเราก็ไม่เล่นเหมือนกันแต่ถ้าบ่ายดูลอนดอนเล่นนะไม่ขายเราก็ดันขึ้นไปบวก7 จุดอะไรเงี้ยนะฮะได้ค่ะคนขายไม่อยู่เราก็ทำแบบนี้นะครับค่ะได้ค่ะพี่โอเคครับค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะก็ติดตามไปนะฮะในมุมมองของคุณนิพนธ์นั่นเองนะฮะนักทุนที่ได้ติดตามกันนะฮะ GPSC คุณนิพนธ์บอกว่ามันแดงๆก็สามารถที่จะลงทุนซื้อได้นะนะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านักทุนค่ะเราก็จะไปคุยกับคุณธีรศักดิ์นั่นเองซึ่งเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข